หมอกควันจากไฟป่าในภาคเหนือเป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นทุกปีส่งผลให้ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากที่ผ่านมาถึงแม้รัฐบาลจะออกมาตรการเด็ดขาดห้ามเผาวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรและบังคับใช้กฎหมายกับพวกลักลอบเผาป่าแต่ก็ยังใช้ไม่ได้ผลมากนักทางทีมข่าวสำนักข่าว INN ได้สอบถามไปยังนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ถึงมาตรการการจัดการฝุ่นละอองเนื่องจากในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีค่าฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าณตอนนี้หากเอายอดดอยสุเทพเป็นเกณฑ์ชี้วัดคือมองว่าเห็นหรือไม่นั้นณตอนนี้คือยังมองเห็นอยู่ประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นที่และช่วงนี้อากาศค่อนข้างปิดไม่มีเรื่องของความกดอากาศที่พัดเข้ามาจึงทำให้ค่าฝุ่นลดลงซึ่งหากเปรียบเทียบกับค่าของฮอตสปอตมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งของปีที่ผ่านมาค่าฝุ่น PM 2.5 น้อยกว่าปีที่ผ่านมานั่นจึงแสดงให้เห็นว่าเรามีการบริหารจัดการและควบคุมได้ดียังอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งตรงนี้เป็นผลมาจากการที่เราได้มีการทำการบ้านมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาโดยทุกภาคส่วนและทุกพื้นที่ประกอบกับทางจังหวัดได้มีการให้แนวทางการบริหารจัดการการควบคุมการป้องกันให้ในระดับพื้นที่ได้ใช้และพิจารณาไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองว่าจะบริหารจัดการอย่างไรจะจัดการกันอย่างไรโดยใช้ข้อมูลของพื้นที่เป็นหลักในการประกอบการตัดสินใจนายเจริญฤทธิ์กล่าวว่าหลังมีการถอดบทเรียนของปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกปีและปรับแผนบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยในปีนี้ได้เน้นให้ความสำคัญเชิงพื้นที่จากล่างขึ้นบนคือจากชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดจัดงบลงไปให้ถึงคนทำงานมีการให้ท้องถิ่นโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่เป็นจุดเสี่ยงเกิดไฟไหม้ซ้ำซากกว่า400หมู่บ้านและดอยสำคัญต่างๆพร้อมจัดทำแผนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและทางจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าลดการเกิดจุดความร้อนและ PM 2.5 จากปีที่ผ่านมาลงร้อยละ25เน้นการดำเนินการเชิงรุกมากกว่าเชิงรับเช่นการป้องกันไฟป่าทำแนวกันไฟบริหารจัดการเชื้อเพลิงลดเผาปลูกป่าซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันโดยขณะนี้เริ่มจากอำเภอโซนใต้12อำเภอที่สามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่28กุมภาพันธ์ตามพื้นที่ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนนายเจริญฤทธิ์กล่าวว่าทางจังหวัดได้ให้กรอบแนวทางไปและให้แต่ละพื้นที่บริหารจัดการตามความเหมาะสมและให้นำไปปรับใช้กันเองซึ่งแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันและจะมีการเอาข้อมูลของปีที่ผ่านมามาศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ควรจะทำแนวกันไฟพื้นที่ไหนที่สามารถใช้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ในขณะเดียวกันนโยบายของทางรัฐบาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือการพยายามที่จะเอาเชื้อเพลิงจากป่ามาใช้ประโยชน์อาทิในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักทำเป็นวัสดุเชื้อเพลิงใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งนโยบายหลักๆคือหลีกเลี่ยงการเผาแล้วนำวัสดุเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์มากกว่าซึ่งถ้าหากจำเป็นจริงก็จะให้ระบบการจัดการเชื้อเพลิงโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมไม่ใช่การลักลอบเหมือนอย่างที่เคยประกอบกับมีการลงพื้นที่ไปให้ความรู้ในการบริหารอย่างถูกต้องโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะไปแนะนำเรื่องของการทำปุ๋ยหมักการเอามาทำเป็นวัสดุสำหรับการเพาะเห็ดโดยไม่ต้องเผาป่า